สวัสดีครับได้เวลาของพืชเจอกับซอมบี้ในอาทิตย์นี้นะฮะมีพืชมาใหม่2ต้นด้วยกันนะครับแต่ว่าเล่นได้ต้นเดียวนะฮะวันนี้คือต้นของแวมพอซินี่นะครับเป็นแวมไพร์ใช่ไหมเป็นแวมไพร์ที่เป็นเห็ดราคา100รีชาร์จ20วิความคงทน 3,000 สูงสุด 3,000 เลยนะฮะถ้าเกิดอัปเกรดได้ดาเมจ 20-25 อันนี้การดูดเลือดแล้วก็ความจุเลือดสูงสุด 4,000-5,000 อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นสายดูดเลือดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโล่ด้วยนะฮะระยะคือ 3x3 ก็คือ1ช่องรอบตัวเขานะครับเป็น9ช่องส่วนแพลนฟู้ดนะครับจะทำให้เธอนั้นสามารถดูดเลือดได้อย่างไม่มีจำกัดนะฮะหลักๆคือดูดเลือดจากซอมบี้ไม่มีด่านครับไม่มีด่านให้ทดสอบไม่มีด่านอีเวนต์นั่นหมายความว่าโฮคือซื้อก็ได้นะแต่ว่าราคาตอนที่เป็นเอลิกเซตนี่ราคามันสูงนะฮะ700กว่าพอผ่านไปปุ๊บมันจะเหลือประมาณ300 400ประมาณนั้นเรียบร้อยนี่ไงพืชเก่าครั้งที่แล้วนะฮะราคาเหลือ300 50% เลยนะลดราคาเราเริ่มจากด่านง่ายๆแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นว่าสกิลนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะโอเคลุยราคา101ไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาไม่สูงมากเออตัวไฟด้วยดับไฟก่อนฮะแล้วก็พอดีเลยพอดีเลยนี่ไป2ตัวโอ้ปล่อยทั้งเข่าออกมาสูบเลือดอ๋อพอสูบเลือดเต็มที่แล้วก็กลายเป็นแบบนี้เป็นเกราะไม่ทำดาเมจแล้วยกเว้นตอนสูบเลือดใช่ไหมถ้าใช้อันติคือเธอจะสูบเลือดได้แบบอันลิมิตเออฮะสูบเลือดแบบอันลิมิตอ๋อนี่ไงเป็นเกราะด้วยแล้วก็สูบเลือดไปด้วยอ้าวหมดแล้วข้างบนเนี่ยนี่คือเป็นเกราะแล้วนะฮะดูดเลือดมาเต็มแล้วยกเว้นถ้าเกิดใช้เป็นตัวอันติวางให้เธอก็จะดูดเลือดไปเรื่อยๆแบบนี้โอ้ยโดนเผาแพ้ไฟด้วยมันต้องมีตัวที่แบบทำดาเมจตอนที่เขาถ่วงเวลาให้นะครับน่าจะต้องอย่างนั้นถึงจะเวิร์กกว่ามีวาซาบิกับตัวเกราะนะครับตัวกับดักคอยช่วยด่านนี้คือต้องสร้างเงินให้ได้ 6,000 ด้วยนะมีเงื่อนไขอยู่แป๊บหนึ่งรอแป๊บขอเห็ด5อันก่อนแล้วก็บูสต์ไปขอเงินหน่อยอันนี้กั้นไปเงินมาเงินเย้แล้วก็วาซาบิอยู่ข้างหลังโอ้เดินผ่านมาได้ด้วยคือตอนสูบเลือดเนี่ยเขาเดินผ่านได้นี่คือข้อเสียเลยฮะซอมบี้เดินทะลุได้เวลาสูบเลือดอันนี้ข้างบนไปก่อนเกราะวางไปเนี่ยตอนสูบเลือดทะลุได้ตีไปวาซาบิอันติมาอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้ขอเงินหน่อยขอเงินมาแล้วตัวปวดมาแล้วอันนี้ไปวสบีไปเก็บเงินอันตีมากับดักตรงนี้กับดักตรงนี้ด้วยแล้วก็วสบีอยู่ตรงนี้มาอันนี้ตรงนี้กับดักอันหนึ่งอันติมาอันติตรงนี้ไปเป็นเกราะดูซิกั้นได้แค่ไหนดูดเลือดอยู่ใครโดนกินเนี่ยอันนั้นตีไปข้างหน้าเกราะมาตรงนี้พังไหมพังแล้วเกราะไปวางทับได้ไหมไม่ได้พังแล้วฮะเว็บแรกเพิ่งจะผ่านไปวาซาบิอยู่ครบแล้วใช่ไหมกับดักวางเพิ่มอันนี้มาเลย
ได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้โอเคหน่อยฮะเป็นเกราะด้วยถ่วงเวลาได้แล้วก็มีตัวทำดาเมจอยู่ข้างหน้าและข้างหลังคอยช่วยแต่ผมว่ากับดักนี่แหละดาเมจเยอะกว่านะเดินมา 3-4 อันก็ไม่น่ารอดแล้วอ่ะขอเงินหน่อยเงินมาเงินมาเงินโอ้โอ้เงินเยอะเลยดูสิไม่วางเพิ่มแล้วรับมือไหวไหมแค่นี้รับมือไหวไหมแค่นี้ยังดูดเลือดอยู่เลยนะฮะโอ้ลงมาที่ตัวเลยโดนตีซะโดนตีซะทั้งไปซะทั้งบน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 เฮ้ยข้างบนใส่เกาะให้หน่อยเพิ่ม HP หน่อยทั้งไปแล้วเงินยังไม่ถึง 6,000 เลยเร็วของเงินอีกของเงินอีกของเงินหน่อย 6,000 แล้วโอเคได้นะเนี่ยไม่มีตัวยิงเลยนะฮะมีแค่กับดักบนพื้นแล้วก็แวมไพร์นะครับเป็นกำแพงให้วาซาบิทำดาเมจเนี่ยเดินมาไม่ทันจะถึงฮะไปก่อนสบายสบายเลยเรียบร้อยด่านนี้มีตัวเตะกระสุนได้แต่ว่าเราไม่มีตัวยิงเลยมีตัวบังคับมาตัวหนึ่งแต่เราไม่ใช้ขอดวงอาทิตย์ก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นซอมบี้ดูดเลือดไปก่อนแวมไพร์สิมีซอมบี้มาเงินมาเงินมาเงินมานี่ปลูกไปปลูกไปโอเคเอาละฮะมาแล้วเกราะมาเกราะมาตัวนี้มาวาซาบิไปเงินมาตัวตู้เกมอันติไปแล้วกันทั้งบนเกราะมาเกราะมาอีกเฮ้ยวางไม่ได้ตู้เกมวางอยู่อันนี้ข้างล่างวาซาบิมาเกราะข้างบนก็ได้อยู่นะก็รับมือได้อยู่แต่เงินไม่พอฮะใช้เงินเยอะใช้เงินค่อนข้างเยอะแถวล่างวาซาบิมาอันนี้ข้างล่างไปตรงนี้ด้วยข้างบนยังไม่มีเลยเงินมาหน่อยเงินมาเงินมาเงินมาตู้เกมพังไปนี่แหละนี่แหละเงินเงินเงินกระโดดมาเหรออันนี้อันนี้ไม่รอดครับกระโดดมาก็โดนข้างล่างอันนี้ไปอันนี้ไปวาซาบิครบแล้วใส่อันติให้กับตัวข้างล่างแล้วก็ข้างบนอีกตัวหนึ่งกับดักมากับดักมาไม่มีตัวยิงเลยนะฮะไม่ต้องใช้ตัวยิงเลยตัวกับดักกับวาซาบิล้วนๆแล้วก็กำแพงแวมไพร์กับดักพังก็วางไปวางใหม่ได้ไม่เป็นไรกำแพงยังอยู่วาซาบิยังอยู่อันนี้ตรงนี้ติมาอันนี้ไปกับดักตรงนี้สบายสบายเลยฮะ
เงินหน่อยเงินหน่อยโอ้ยเงินเพียบเนี่ยตัวยิงไม่มีเลยนะครับนะฮะแต่ว่าแผนนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะด่านที่ศัตรูมาข้างหน้าเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยไม่ได้นะไดโนเสาร์อยู่ไปทั่วมีตัวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวดำน้ำด้วยจะกันได้หรือเปล่าตัวดำน้ำแนวน้ำท่วมอยู่ข้างหลังเลยครับเพราะฉะนั้นวางได้แค่ตรงนี้ข้างหน้าต้องมีใบบัวมาๆๆๆใบบัวต้องวางให้ทั่วใบบัวต้องวางเยอะเลยครับใบบัวมาตรงนี้แวมไพร์มาวาซาบิอยู่แนวหลังเลยแวมไพร์กันได้ไหมตัวที่อยู่ในน้ำเงินมาเงินมาเงินมาวาซาบิอยู่ข้างบนใบบัวมาตรงนี้ขุดอันนี้ออกตัวนี้มาแวมไพร์ตัวเห็ดออกไปอันตีมาหน่อยใบบัวมาวาซาบิครบแล้วรอแวมไพร์แป๊บนึงฮะเงินมาเงินมากันได้ไหมตัวที่เดินอยู่บนน้ำถ้ากันไม่ได้นี่คือไม่มีประโยชน์เลยนะนี่เว็บแรกนะฮะเพิ่งจะเว็บแรกตัวดำน้ำตัวดำน้ำไม่กันนี่กินตัวไหนเอากันได้กันได้ถ้าขึ้นมาบนบกกันได้โอ้ตีเลยตีเลยวาซาบิน้ำลดแล้วน้ำลดแล้ววางได้ไหมเพิ่มไปหน่อยไหวไหม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 เป็นเกาะเป็นเกาะต้องกันได้ต้องถ่วงเวลาได้เฮ้ยก็ได้อยู่นะปัญหาคือเจ้าหมึกนี่แหละกันน้ำวนเฮ้ยได้อยู่ปามาเลยเจ้าหมึกอ่ะปามาเลยตรงนี้อันนี้ไปต้องวางใบบัวก่อนอย่าลืมเดี๋ยวน้ำขึ้นคือหายเลยฮะคือวาซาบิดาเมจเยอะอยู่แล้วไงเฮ้ยแต่ข้างล่างข้างล่างอันตีไปเดี๋ยวไม่ทันแต่ข้างบนรับไหวอยู่อันนี้ด้วย2แถวไปเลยวางใบบัวด้วยข้างบนใบบัวอันตีหน่อยอันติใส่ตัวนี้มันเป็นเกมช้าไปเลยฮะช้ามากๆเออปลามาจังเลยหมึกน่ะตีแบบไม่มีเหนื่อยฮะวาซาบิบอกสบายสบายอันติโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเกราะให้หน่อยตัวดำน้ำกำลังกินน้ำลดแล้วน้ำลดซอมบี้ผุดมาเยอะมากแต่ก็รับมือได้อยู่ตัวป่วนก็คือเจ้าหมึกนี่แหละแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะตรงนี้ไปอันติมาหน่อยอันติตัวนี้ไปฮะเฮ้ยวาซาบิเอ้าวาซาบิไปวาซาบิวาซาบิกลายเป็นหมึกโถ่เอ้ยพลาดเลยตัวหนึ่งอันนี้ไปเจ้าหมึกนี่แหละตัวป่วนใส่อันนี้เข้าไปด้วยทำดาเมจด้วยนี่ส่องแสงสว่างให้ซอมบี้เพิ่มไปอันนี้โอ้โหเป็นหมึกหมดเลยโอ้ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเอาละครับแต่เราไม่กลัวตัวใหญ่แถวนี้ใช่ไหมรับไปก่อนเลยแวมไพร์รับไปก่อนเลยแล้วก็ข้างล่างโอ้โหโดนทุบนี่ยังรับไหวอยู่โดนทุบไป2ทีไม่เหลือฮะไม่รอดอันตีมาหน่อย
โอซาบินายนายต้องจัดการแล้วล่ะตีไปเลยข้างหลังเติมแรงไปไม่ได้ไม่ได้ไปเรียบร้อยนี่ตัวสุดท้ายจบก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะต้องปรับรูปแบบในการใช้งาน